คอนสแตนตินรูเดนโก้นี่ครับอายุอนามนี่ก็ห่างกันเพียง2ปีเท่านั้นนะครับคอนสแตนตินเนี่ย24ครับส่วนอาลี22ต่อยมาพอๆกันเลยนะครับรูปร่างแม่ได้เปรียบไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากกรรมการผู้ชี้ขาดเวทีวันนี้ครับกรรมการสมชายกะโฮทองขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการอรุณกุมุทชาติครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคู่เปิดหัวของเราครับมวยต่างชาติเจอกันไม่ค่อยครบยกเท่าไหร่นะครับก็แบบฉบับมวยค่าเชือกแบบนี้แบบฉบับแบบไทยไฟแบบนี้ครับแน่นอนครับคู่แรกต้องเปิดหัวด้วยความดุเดือดเร้าใจครับสายมือนี่ก็เป็นทีมงานของทีมงานเสถียรมวยไทยครับส่วนขวามือนี่ครูนัดมวยไทยก็ส่งนักชกต่างชาติเข้าประกวดนะครับนักชกอิหร่านในหลังๆโอ้โชว์ฟอร์มดีหลายคนวันนี้ครับเดี๋ยวมายนฝีมือครับของอีกหนึ่งอิหร่านครับที่น่าสนใจครับในรายการไทยไฟลีกอิหร่านก็อยู่มุมขาวนะครับส่วนรัสเซียอยู่มุมดำครับยกแรกครับเริ่มต้นขึ้นแล้วครับดูมุมดำครับคอนสแตนตินเนี่ยขยับเข้าหาเลยนี่ชนระดับพวกราชสิงห์เพชรยินดีอะคาเดมี่มาแล้วนะครับถือว่าอัดกันสนุกเลยโอ้โหแม่หมัดขวาของอาลีครับไปก่อนแล้วแสดงว่ามุมดำนี่การผ่านมวยไม่ธรรมดาครับแต่บนเวทีครับไม่ต้องสนใจครับในเรื่องของดีกรีเรื่องของโปรไฟล์ครับใส่กันทิ่มที่เต็มถังครับหมัด 1-2 มาครับขยับคืนเหมือนกันคอนสแตนตินหมัดซ้ายไม่โดนเตะลูกนี้ก็ยังไม่เข้าเป้านะครับเรียกได้ว่าวัดในเรื่องของหัวใจกันเลยครับโอ้เดี๋ยวฮะแม่พักสักครู่นึงหรือกันต่อครับเรื่องของกระจับครับโอ้ดูการออกอาวุธแล้วเนี่ยโอกาสไม่ครบยกครับโอ้ไม่ต้องแทบไม่ต้องทำนายครับนี่ครับแม่ลุยอัดเลยครับดูคอนสแตนตินโอ้ถือว่าเปิดเกมด้วยการเดินเข้าหาก่อนเลยนะครับไม่ต้องมีการพูดพร่ำทำเพลงครับไม่ต้องมีการจับจังหวะกันเยอะครับที่หัวคิ้วที่หางคิ้วครับฝั่งซ้ายเหมือนมีช้ำๆหรือเปล่าครับมุมดำหมัดมาไม่โดนเตะซ้ายโดนครับขยับเข้ามาจะเอาคืนโอ้โหเจอ1 2 3มาอีกแล้วครับหมัด1 2แล้วเตะซ้ายครับแหมอาลีอาวุธไม่ธรรมดาแล้วนะครับการผสมผสานครับออกหมัดเท้าเข่าศอกเนี่ยถือว่าออกได้คล่องเลยนะครับแม่ไปอีก3หมัดครับเข้าใบหน้าแต่ว่าคอนสแตนตินนี่ประเภทกล้าแลกกล้าลุยครับเอาครับแม่ต่อยหมัดมาอีกทีนึงโอ้ดูการออกอาวุธครับการจับจังหวะของอาลีเนี่ยดีกว่าคอนสแตนตินเล็กน้อยครับในช่วงนี้แต่คอนสแตนตินก็ยังเดินนะครับชวนทะเลาะเปิดเกมเข้าไปครับในขณะที่อาลีอย่างที่กูชายว่าไปครับมาแบบสูตรสำเร็จเลยครับ1 2 3ครับหมัดมาแล้วก็นี่ครับจับวงในได้คนละเข่าแยกมาก่อนครับลุยต่อครับคอนสแตนตินโอ้เจอดักมาก่อนเลยครับเจอแข้งอีกแล้วคืนไม่คืนคืนไม่คืนเดินเข้าไปพยายามจะสับไปแหม่ไปติดข้างล่างนะครับโอ้โดนเต็มๆคอนสแตนตินก็ยังอยู่ได้ครับแต่ว่าคำถามเนี่ยอยู่ที่ว่าถ้าอาลีโดนบ้างเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับดูครับคอนสแตนตินนี่จะบุกหนักเหลือเกินครับแต่ว่าเข้าไปช่วงนี้ก็เข้าไปโดนอาวุธซะก่อนครับลุยต่อเดินเข้าไปอีกครับดูฮะดูโอ้ยโดนหมัดอีกแล้วครับแหมนัวแบบคาดเชือกแบบนี้ด้วยครับโดนเต็มๆเนี่ยถึงหลับได้เลยพยายามลุยต่อแล้วครับคอนสแตนตินครับเตะขวาได้แล้วเริ่มจะตั้งลำได้โอ้โหแหมตอนแรกๆเดินเข้าไปโดนครับแม่บอกแล้วว่าทีเองนะข้าไม่ว่านะทีข้าห้ามมวยนะนี่แหละครับแหมเสน่ห์ของรายการไฮไฟลีกครับโดนก็ไปเต็มหมัดเนี่ยถึงกับหงายท้องไปเลยครับกำลังลุกไล่อยู่ดีครับแม่แล้วก็หมดยกแรกครับเดี๋ยวเราพักก่อนหายใจคู่เดียวโอ้จัดแจมๆไปหนึ่งนับครับทางด้านคอนสแตนตินแต่ว่าช่วงต้นๆเนี่ยเจออาวุธของอาลีเข้าไปพอสมควรเลยครับโอ้จังหวะลุกไล่ของอาลีเนี่ยน่ากลัวเหลือเกินครับทั้งการเตะการต่อยครับนี่ครับปักศอกไปลูกนี้นี่เหมือนจะที่คิ้วซ้ายครับจะมีแผลแตกขึ้นมาเลยนี่ฮะลุยอัดอยู่ข้างเชือกครับแล้วก็หมัดสวนครับซ้ายครับแหมถ้าโดนลึกกว่านี้อีกหน่อยเนี่ยคงจะหลับไปเลยครับแต่ว่านี่ก็เพียงพอครับที่จะทำให้อาลีลงไปนอนแผ่2สลึงครับให้กรรมการนับดูว่านี่จังหวะเอาตัวรอดนะครับแหมสวนซ้ายมายกแรกครับผ่านพ้นไปครับแหมอาลีเดินทำครับทำไปทำมาทำเจ
จนตัวเองโดนนะครับโดนนับ8ไปแล้วยกแรกยก2แก้แบบไหนเลยครับเอานับคืนหน่อยสิอาลียังลุยต่อนะครับได้ไม่ได้ดูว่าโดนมาอีกครับเดี๋ยวดูกันเหมือนคอนสแตนตินครับจะย้ำไปที่หมัดซ้ายครับเหลือเน้นไปที่ในเรื่องการออกหมัดซ้ายมากขึ้นเอาครับแม่อาลียังน่ากลัวเหมือนเดิมครับจังหวะลุกไล่ของเขายังอันตรายทุกวินาทีเอาครับบุกต่อคอนสแตนตินแม่ดูมีพละกำลังครับแล้วก็หัวจิตหัวใจเหลือเกินครับขยับเดินแม่แต่ว่าจังหวะ2จังหวะ3นี่อาลีดีนะแม้ว่ายกแรกจะได้นับปุ่นไว้แล้วนะครับแต่เขาก็ยังไม่ลดลาวาศอกนะครับหวังจะเช็คบินหรือเปล่าครับยังเดินเข้าหานะครับคอนสแตนตินเดินเข้าไปครับซ้ายเขี่ยล่างปัดซ้ายลำตัวมาโอ้ยแหมเจอศอกครับแหมสวนทางปืนขึ้นมาเลยโอ้เอาครับเดินไปโดนแบบนี้ครับแม่ถือว่าไม่เป็นการดีเท่าไหร่นะครับของคอนสแตนตินโอ้การออกอาวุธนี่ความแม่นไม่ค่อยมีครับแต่ว่าความหนักนี่โดนถึงกับหล่นได้ตลอดครับค่อยขยับเดินเข้าไปต่อนี่ฮะโดนบ้างแล้วครับแม่อาลีหมัดขวานี่สวยครับมีผัดกันรุกผัดกันรับกันนะครับหมัดซ้ายทิ่มตรงๆครับอ้าวเจอหมัดขวาของอาลีครับคอนสแตนตินพยายามตอกอ้าวโอ้ยหน้าหงายหน้าหงายเอาต่อยซ้ายขึ้นโอ้เอาแล้วครับแม่จะมีการพลิกล็อกให้เห็นหรือเปล่าครับตอนนี้เป็นจังหวะของอาลีจากอิหร่านครับหมัดขวานี่เต็มหมัดเลยยังอยู่ได้นะครับแต่ก็เหมือนเดิมครับว่าถ้าอาลีโดนแล้วเนี่ยจะหล่นอีกหรือเปล่าคือตอนนี้ใครโดนมีโอกาสหล่นทั้งคู่อยู่ที่ของใครมั่นกว่ากันแหละครับจังหวะของเกมเอาปล่อยมาไม่โดนเจอหมัดซ้ายเตะซ้ายคือขยับเข้าไปสับไปครับซันซันเดินครับเดินอยู่ใกล้ๆอย่าให้ห่างกันนะวงในอ้าวตีได้ไปเขานึงกรรมการจับแยกครับผมเหมือนจะฟื้นแล้วหรือเปล่าครับคอนสแตนตินเอาแต่ว่าโดนขวาไปอีกโอ้หมัดของอาลีเนี่ยถือว่าแม่นเลยนะครับนี่ครับ1 2ขวาหลังให้เข้าตลอดไปอีก3หมัดครับโอ้แล้วก็มีแข้งเติมมาด้วยครับอาลีคอนสแตนตินเอาแล้วครับแม่สวนซ้ายนี่มันเวลาเดิมของยกที่แล้วเลยนะครับมันจะมีหล่นหรือเปล่าโอ้โดนซ้ายทีไรซึมทุกทีครับแหมเตะซ้ายไปครับเทซะเลยครับแหมกระจาดครับเทเข้าไปลุกขึ้นมาครับอาลีคอนสแตนตินเดินขยับหมัดซ้ายกระแทกหมัดลำตัวแล้วขึ้นใบหน้าเอ้าเจอหมัดสวน1 2ขึ้นมาโอ้ยังไงครับเอ้าคอนสแตนตินเหมือนจะมีปัญหาโดนรัวหมัดหมัดชุดโอ้โหดูครับแต่เหมือนจะได้ลุ้นขึ้นมาแล้วก็เหมือนจะมีปัญหาเล็กน้อยก็มาแล้วครับเดี๋ยวเราพักครู่เดียวกลับมาที่สังเวียนไทยไฟอารีนานะครับดูจังหวะออกอาวุธของอาลีจากอิหร่านครับถือว่ายกที่ผ่านมาครับยกระดับตัวเองได้ดีเลยดูจังหวะซ้ายเนี่ยไม่โดนครับของสแตนตินอาลีเนี่ยดูมีความเร็วแล้วก็ความแม่นมากกว่านะครับแม้ว่าจะโดนนับไปในยกแรกนี่ครับจังหวะวางขวาครับแต่ของสแตนตินบอกว่าไม่เป็นไรครับแล้วก็จังหวะแรกกันครับซ้ายนี่ครับในช่วงปลายยกยังได้ลุ้นกันอยู่ทุกวินาทีครับนี่ครับแม่เต็มโดนข้ามกันนะครับมีพังงะเหมือนกันครับอาลีเนี่ยจังหวะพยายามที่จะฮุกซ้ายครับจะทำให้ได้เหมือนตอนที่ได้นับดูหมัดของอาลีนี่ก็รายการไทยไฟเข้ามาติดตามกันที่ไบเทคบุรีครับหรือว่าไบเทคบางนานี่แหละครับเดินทางมาถึงยกที่3นะครับหมัดซ้ายนายกระแทกครับพยายามจะสับคืนมาโอ้เจอหมัดซ้ายครับแตะเข้าไปขยับเข้าหาครับคอนสแตนตินเจอหมัดขวาเตะซ้ายเอาแตะลูกนี้วุ่นวายสตาลีในช่วงปลายยกที่แล้วครับเหมือนคอนสแตนตินพยายามจะฟ้องนะครับว่าโดนทิ่มตาครับหรือกันต่อครับดูอาลีเนี่ยถือว่าทำเกมขึ้นมาได้ดีเลยนะครับเอาครับแต่ว่าคอนสแตนตินให้น้ำมาแล้วก็รุนแรงเหมือนเดิมขยับเดินเบียดต่อมีหมัดซ้ายนำเข้าไปนี่ครับแม่หมัดคอมโบครับ 1-2-3 ครับของอาลียังอันตรายตลอดหมัดกระแทกเจอขวาโต้ขึ้นมาครับโอ้ยังเข้มข้นนะครับยกนี้ของทั้งคู่ยกที่3
หมัด1 2 3เตะซ้ายครับเฉียวๆไปขยับเข้าหาครับแต่ว่านี่คอยมีหมัดมีแข้งสวนเอาไว้นะครับอาลีครับคอนสแตนตินเดินเข้าไปหมายดูคิกช้าหรือเปล่าหมัดซ้ายเจอแข้งขวามาแหมต้องตีกันเชียงถอยมาก่อนเลยครับแหมอาลีแกออกเรื่อยๆครับแหมถือว่าทำได้ดีเลยนะครับในช่วง1นาทีแรกของเกมการชกกลายเป็นว่าคอนสแตนตินตอนนี้เดินเข้าไปโดนซะแล้วครับเนี่ยขยับเข้ามาอาลีเนี่ยปล่อยหมัด1 2เลยครับโอ้คอนสแตนตินเนี่ยพยายามที่จะเข้าอยู่เอาครับแหม2ได้ทีนึงแต่โดนสอบไปก็มีหยุดเหมือนกันนะครับอาลีคอนสแตนตินยังไม่ยอมครับหัวใจดีอยู่แล้วครับนักชกจากแดนหมีขาวรัสเซียคนนี้เตะไปเตะขึ้นเลยครับดูดูกองเชียร์ครับสุดฤทธิ์สุดเรียนครับไม่แพ้ลีลาของนักมวยบนสังเวียนเลยล่ะครับพยายามต่อยหมัดมาอาลีคอนสแตนตินว่ายังไงอย่าเล็งนานนะโดนเตะซ้ายมาครับเล็งนานโดนเตะนะอ้าวโดนโอ้ยแกรอสิ่งนี้เลยครับสอบกลับเลยอ่ะโอ้เหมือนแกรอทีเดียวแบบเอาให้อยู่ครับโอ้ทีนี้ก็ต้องมาดูครับว่ากรรมการเนี่ยจะออกคะแนนแบบไหนยกแรกนี่คอนสแตนตินครับได้นับแต่ว่ายก2นี่อาลีดีขึ้นมายก3นี่ก็ยังต้องวัดอยู่นะครับนี่ครับแทงขวาแล้วก็ต่อยหมัดโอ้เข้าเต็มหน้าเลยครับคอนสแตนตินบุกต่อโอ้แต่ว่าอาวุธนำไม่ค่อยมีครับความแม่นยำก็ยังไม่เท่าไหร่ครับมีในเรื่องของความหนักครับต้องจับตาดูนะครับวินาทีเดียวก็หล่นได้เหมือนกันยังนะครับเกมยังไม่จบครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับหมัดซ้ายลำตัวล้วงเข้าไปครับดูครับแม่แกเอามือนี่ยันหน้าไว้เลยครับอาลีขยับเข้ามาครับอาลีเตะขวาเจอหมัดซ้ายของคอนสแตนตินหมัดขวาหมัดซ้ายมาอาลีโอ้ถือว่าตอนนี้ครับกลับมาป้องกันตัวได้ดีอีกแล้วครับอาลีโอ้คอนสแตนตินเนี่ยมีหมดเหมือนกันนะครับในช่วงท้ายๆของการแข่งขันเอาครับโอ้แล้วก็จบการแข่งขันครับคู่นี้โอ้ไม่น็อกแต่ก็เข้มข้นสุดๆเลยครับคอนสแตนตินลูเดนโก้ครับจากรัสเซียหรือว่าจะเป็นอาลีโกดารามีครับจากอิหร่านโอ้คู่นี้นี่มันจริงครับ3ยกมี1นับนะครับเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันครับว่าจะออกแบบไหนครับเพราะว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้ยอดเยี่ยมทั้งคู่เลยครับทั้งอาลีแล้วก็คอนสแตนตินหัวจิตหัวใจของทั้งคู่เนี่ยสอบผ่านเลยนะครับกับครับนี่ดูจังหวะภาพช้าเนี่ยสอกกับน้ำกระจายเลยพี่เอกล้มล้วมนะครับภาพช้าที่เกิดอะไรขึ้นบ้างครับคู่แรกคู่เปิดหัวครับหมัดซ้ายครับโอ้โหดูครับแล้วพยายามจะโต้คืนแต่ไม่โดนนะครับเจอหมัดซ้ายหมัดนี้ครับแหมเส้นผมนี่สะบัดไปเลยและนี่คือผลคะแนนนะครับ and the winner isWhite Corner Ali Pressure ก็เป็น Ali Konarami ครับจากอิหร่านที่เป็นฝ่ายพลิกชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่หน้ามวยหญิงพิกัด54 กิโลกรัม